7สาว7 HD New Star ว่าที่นักแสดงหญิงเลือดใหม่ของช่อง7 HD เรียกได้ว่าผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการ7 HD New Star ค้นหานักแสดงหน้าใหม่ที่เพิ่งประกาศผล7สาวหน้าใสโปรไฟล์ดีเข้าสังกัดของช่อง7 HD เมื่อวันอังคารที่26เมษายนที่ผ่านมาจะมีสาวสวยหน้าใสคนไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ1. ยาหยีปรียชาติสาวขอนแก่นอารมณ์ดีจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคนชอบพูดคุยกับคนรอบข้างแถมยังมีความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นเล่นดนตรีกีตาร์อะคูเลเล่ขิมซออูรวมไปถึงการแสดงเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆเลยครับสำหรับสาวคนนี้2. วีซ่าสีมิลันสาวสวยจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเสน่ห์ของเธออยู่ที่รอยยิ้มที่ใครเห็นแล้วชอบทักว่าเธอนั้นยิ้มสวยและสาวยิ้มสวยคนนี้มีความสามารถด้านดีเจมิกซิ่งตามไปดูความสวยเซ็กซี่ของสาววีซ่าได้แล้วใน IG ของเธอครับ3. แพมสุชานุชสาวเชียงรายสายหวานซ่อนเปรี้ยวจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมองเผินๆอาจจะดูธรรมดาแต่พอยิ้มออกมาแล้วบอกเลยว่าใจหนุ่มๆนั้นละลายสมกับที่เจ้าตัวบอกไว้จริงๆเลยครับคุณผู้ชม 4. มินชิเศรษฐนันสาวสวยน่ารักเฟรนลี่จากจังหวัดชลบุรีและกำลังศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสน่ห์ที่ต้องยกนิ้วให้คงจะเป็นรอยยิ้มที่สดใสและความสามารถด้านการเต้นเดินแบบและการแสดงถ้าใครอยากรู้จักสาวคนนี้มากขึ้นก็อย่าลืมไปติดตามเธอกันได้แล้วนะครับ 5. เกรซฮาร์เปอร์สาวสวยคนเก่งจากมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดเปิดตัวตนให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วว่าเธอเองนั้นมีเสน่ห์ด้านสายตาและน้ำเสียงที่ดีเลิศ 6. อีฟชนิพรสาวสวยคนเก่งจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงและเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทั้งสวยทั้งเก่งมากความสามารถรอบด้านจริงๆเลยครับ ปิดท้ายกันที่อ๋อมปัญชยาสาวสวยจากจังหวัดอุบลราชธานีที่กำลังศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสามารถด้านการเต้นและเดินแบบโดยเจ้าตัวนั้นขอนิยามตัวตนให้ทุกคนได้รู้จักสั้นๆแล้วว่าสวยมุ่งมั่นและรักเดียวใจเดียวไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ